กล้วยต้นนี้ของยายก็ออกปลีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายในสวนเหมือนเดิมนะคะยายก็จะพาเข้าสวนค่ะมันยายก็งามแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้ขุดกินแล้วค่ะดูรอบๆสวนนะคะผลพาของยายก็งามมากเลยค่ะเก็บกินทุกวันค่ะปลูกไว้เรื่อยๆนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยกะเพราค่ะนี่กะเพรานี่ก็โหระพานะคะก่อนที่จะไปใส่ปุ๋ยให้กระชายยายก็จะพาชมต้นหมอกต้นไม้ใบเตยหอมนี่ก็ต้นลำไยนะคะใต้ต้นลำไยนี่เขาจะเกิดเห็ดนะคะเนี่ยเห็ดโคนค่ะยายได้เก็บกินทุกปีเลยนะคะตรงนี้เดือนกันยาเขาถึงจะออกนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกค่ะอันนี้ยายมากวาดใบไม้เขาออกใบไม้เขาหนามากเดี๋ยวเวลาเห็ดเกิดขึ้นมาแล้วยายก็จะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวปวกก็กินหมดก่อนค่ะยายก็เลยมากวาดใบไม้ไปใส่โคนต้นมะม่วงค่ะใส่ตรงนี้ค่ะใส่รอบๆคนมะม่วงหญ้าเขาจะได้ไม่ขึ้นนะคะยายถอนไม่ไหวค่ะนี่ค่ะตามซอกหินอย่างนี้ยายก็มาถอนนะคะนี่ค่ะเขาจะเกิดขึ้นตามซอกหินค่ะตามที่รอยต่อของที่ยายปูแผ่นปูนนะคะชะอมหลังจากที่ยายตัดก็แตกยอดเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะยายก็ใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะปุ๋ยหมักตอนใส่ยายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแตกยอดเยอะเลยค่ะดูยอดของเขาค่ะไปค่ะเราจะพาไปใส่ปุ๋ยให้กระชายนะคะไปดูแลกระชายค่ะปลูกในกระถางก็มีนะคะถ้าใครไม่มีพื้นที่ปลูกในกระถางเลยค่ะกินง่ายด้วยค่ะงามมากเลยนะคะกระชายของยายไอ้ที่งามๆนี้มี5กระถางนะคะห้ากระถาง6-7อันนี้ค่ะอันนี้ยายขุดแล้วยายก็มาปลูกไว้เรื่อยๆนะคะนี่ตรงนี้เริ่มงามแล้วนะคะเริ่มงามแล้วค่ะใบหญ้านางของยายยิ่งตัดยิ่งแตกเดี๋ยวก็มาตัดอีกค่ะเท้าของเขาเลื้อยลงมาแล้วค่ะดูมันหวานญี่ปุ่นของยายค่ะงามมากเลยค่ะนี่ก็คือขมิ้นชันนะคะปลูกทุกอย่างเลยค่ะยายนี่ยายก็ตอนกิ่งสะเดามันมาชำไว้อันนี้ก็คือขิงค่ะขิงก็งามมากเลยค่ะปลูก2กระถางนะคะขิงอันนี้ก็จริงจูชายค่ะยังไม่ได้มาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาอีกต้นเขาจะโทรมแล้วกินทุกวันค่ะใส่ข้าวต้ม
เอาเก็บไปหั่นใส่ข้าวต้มค่ะกินได้ทั้งนั้นเลยค่ะใส่ทุกอย่างแกงจืดก็ได้ค่ะเราไม่เจาะจงใส่ก็เราเลี่ยนหมูหรอกเนาะใส่ได้ทุกอย่างค่ะมาปรุงแต่งทำเมนูนู่นนี่นั่นได้หมดนี่ก็คือกระชายค่ะกระชายที่ยายจะพาทุกคนมาดูแลยังไงให้มันงามนะคะเห็นไหมคะดูแลยังไงให้ต้นสูงต้นงามอย่างนี้นะคะยายจะพาทำค่ะนี่ค่ะจุดนี้แหละค่ะต้นที่เขายังไม่สวยนะคะยังไม่สูงนี่ยายก็จะมาพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำยังไงให้เขาทอดยอดตลอดนะคะเขาจะแทงยอดออกมาเรื่อยๆเขาจะสูงต้นอวบต้นสวยแล้วเขาก็จะออกรากออกหัวให้เราอันนี้ก็คือกระชายดำค่ะกระชายดำก็งามมากเลยนะคะฝั่งนี้กระชายดำค่ะใส่ให้กระชายดำด้วยนะคะอันนี้ก็คือพระเอกของงานวันนี้เลยค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็จะมาลดผสมกับน้ำค่ะน้ำบัวหนึ่งแล้วก็ใส่กะเอานะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ยายจะไม่ใส่ช้อนนะยายกะเอาเพราะยายชำนาญแล้วค่ะอันนี้ยายใช้มาตั้งแต่ปี52นะคะเพราะว่าแปลงของเรานี้เราผสมดินดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปอาทิตย์ละครั้งค่ะ3อาทิตย์แล้วยายก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าดินของยายนี้ผสมดีแล้วนะคะพอเราใส่นี่ยอดเขาก็จะแทงขึ้นมาเลยค่ะเขาก็จะงามก็จะสูงขึ้นทอดยอดทอดยอดเร็วมากเลยค่ะได้นะใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะพืชผักทุกประเภทเลยนะคะไม่มีโทษต่อพืชเลยค่ะใส่แล้วมีแต่งามดีมากค่ะตัวนี้ยายจะทำไว้เรื่อยๆค่ะน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเวลายายเอาใส่ยายก็จะรดน้ำก่อนนะคะรดน้ำเสร็จแล้วยายถึงเราขอแสงนี่ผสมกับน้ำในบัวนะคะเอาน้ำใส่บัวเสร็จแล้วเราก็เอานี้เทลงไปแล้วก็มารดอีกทีหนึ่งประมาณนี้แหละค่ะมันก็จะงามมากเลยค่ะคอยดูนะคะขี้เหร่อย่างนี้นะชายของยายไม่งามอย่างนี้เลยมาดูแล้วยายจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะโดนใบเขาเราก็ต้องตัดออกค่ะเดี๋ยวยอดเขาจะเปื่อยนะคะใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำตามเลยค่ะรดให้เปียกเลยนะคะให้ชุ่มเลยค่ะพอเรารดเปียกรดชุ่มเสร็จแล้วนะคะตรงที่มีขี้หมูติดใบเขาเราก็ฉีดค่ะให้ปุ๋ยหมักออกจากใบไม้ใบกระชายเรานะคะเขาจะเปื่อยนะคะล้างใบเขาด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทลงไปในบัวนะคะยายกะเอาค่ะประมาณนี้นะคะก็คงประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผักของเรานะคะเราก็นำไปรดกระชายของเราได้เลยนะคะติดตามดูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสูงขึ้นเลยค่ะOh.
ลดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการใส่ปุ๋ยหมักกระชายนะคะแล้วตามด้วยรดน้ำจุลินทรีย์ให้เขาค่ะเดี๋ยวยายจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ากระชายตรงนี้ของยายไม่งามนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวยายจะมาถ่ายให้ดูนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เขาค่ะยายก็จะใส่ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูกระชายในกระถางของยายนะคะที่ยายปลูกไว้แล้วยายก็ใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เขาเหมือนที่ยายใส่ให้ดูนี่แหละค่ะนี่ค่ะงามมากเลยนะคะต้นใหญ่ต้นอวบมากเลยค่ะนี่แหละค่ะยายก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะคะแล้วก็รดน้ำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจุลินทรีย์ให้เขาค่ะอันนี้ยายใส่น้ำจุลินทรีย์ไปครั้งเดียวเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ